สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความชื่อว่าภัยเงียบในปลาท่องโกมาฝากครับอาหารเช้าชอบนิยมของคนไทยในปัจจุบันมีอะไรบ้างเชื่อว่าหนึ่งในนั้นย่อมมีน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกทว่าเบื้องลึกเบื้องหลังความกรอบอร่อยของเจ้าปลาท่องโกนั้นอาจมีภัยเงียบจากพวกไขมันที่อิ่มตัวซ่อนเร้นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะไขมันชนิดทรานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้อย่างไม่คาดคิดไขมันทรานจะว่าไปก็คือไขมันอิ่มตัวดีๆนี่แหละแต่เมื่อผ่านกระบวนการที่ผลิตที่มีการเติมไฮโดรเจนลงไปเพื่อให้คุณสมบัติที่ไม่เป็นไขและไม่เหม็นจากออกซิเจนในอากาศได้ง่ายรวมทั้งเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารโดยเฉพาะขนมอบเบเกอรี่หรืออาหารจำพวกแป้งที่ต้องการผ่านการทอดด้วยน้ำมันไขมันชนิดทรานี้ได้มากเป็นพิเศษอันตรายที่น่ากลัวของไขมันทรานไม่เพียงแต่ทำลายไขมันชนิดดีหรือ HDL ที่มีประโยชน์ในร่างกายเท่านั้นแต่ยังไม่เพิ่มไขมันชนิดร้าย LDL ให้มากขึ้นซึ่งไขมันร้ายนี้มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคมะเร็งและโรคระบบภูมิต้านทานให้ทำงานผิดปกติอีกด้วยทางที่ดีควรเลือกกินอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ตามที่ร่างกายต้องการจะดีแต่กินอาหารชนิดเดิมซ้ำๆทุกวันนอกจากจะได้สารอาหารที่ไม่ครบถ้วนแล้วยังเป็นการสะสมสารพิษชนิดต่างๆเข้าไปในร่างกายอีกด้วยขอบคุณครับ